พรีวาเลนไทน์สุดหวานครับของนายณภัทรกับสาวใบเฟิร์นนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่มีใครเนี่ยนะครับผมจะอดใจไหวได้เลยที่ต้องเข้าไปแซวเพราะว่าดอกไม้เนี่ยช่อใหญ่โตมากของขวัญบรรยากาศก็สุดแสนจะโรแมนติกและก็ความน่ารักของทั้งคู่นะครับนายก็เผยว่าที่ฉลองก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสาวใบเฟิร์นมีภารกิจต้องไปทำที่ต่างประเทศแต่จริงๆแล้วถ้าทั้งคู่เนี่ยมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะไปทานข้าวด้วยกันอยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้รอวันพิเศษด้วยนะเมื่อวานก็ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์จริงๆที่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีของขวัญให้เช่นเดียวกันส่วนที่หลายคนลุ้นว่าในการ์ดเนี่ยจะมีการลงท้ายว่าขอเป็นแฟนหรือเปล่าไปฟังจากปากของนายณภัทรตอบกันดีกว่าครับก็ได้ของขวัญแบบเตรียมกันให้กันละกันนะครับก็มีช่อดอกไม้ที่เราเลือกรู้สึกว่ามันบอกตัวเขาแล้วเราก็อยากให้เขาอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับก็สลับกันให้แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เขามีให้เราเหมือนกันเป็นในการด้วยในการเขียนใช่ก็เราก็แลกกันมีให้กันทั้งคู่ก็เขียนแล้วก็แลกกันมีลงท้ายเป็นแฟนกันนะไหมครับไม่มีในจดหมายแต่มื้อหวานของหวานของเขาก็อร่อยมากของหวานเขาก็ดีมากเลยเสียดายถ้าวันนี้ไม่มีงานผมจะกินทั้งหมดเลยเมื่อวานแล้วเมื่อคืนตกลงสถานะกันไหมคะเมื่อคืนไม่ได้ตกลงสถานะกันก็ตกลงกันไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่ใช่ก็เราก็รู้สึกเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วคำเรียกแทนกันมันเปลี่ยนไปยังคะตอนนี้ไม่ค่ะตอนนั้นจะโดนแซวครับเราก็ตอบว่าจ๋าเลยครับก็มีบ้างครับเขาก็จะชอบให้แบบเรียกแบบน่ารักเรียกเสียงเบาๆไม่ต้องเสียงดังอะไรเรียกยังไงอะคะมันเรียกเสียงเบาได้ไหมคะนี่คือใบตัวอย่างใบต้องเรียกคนท้องกว่าเมื่อก่อนตอนที่ช่วงที่เราถ่ายทำงานเพื่อนกันก็จะตะโกนแบบไปตอนนี้ก็ไปค่ะทำไมตอบว่ายังไงบ้างประมาณนั้นเลยประมาณนั้นขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ